สวัสดีลูกเพจอีจันนะคะตอนนี้อีจันอีกทีมนึงยังอยู่ที่ลพบุรีค่ะหลังจากที่อยู่ตรงนี้เนี่ยปักหลักเฝ้ารอติดตามการล่าโจรเหี้ยมชิงทองที่ลพบุรีมาตลอด13วันนะคะวันนี้เราอยู่ที่ห้างโรบินสันค่ะอยู่บริเวณหน้าร้านทองออโรราเป็นสาขาที่เกิดเหตุนะคะที่ผอ.กรอบมาก่อเหตุชิงทรัพย์ทองค่ะบรรยากาศเบื้องต้นในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็มาเฝ้ารอทำข่าวนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการคุมตัวผอ.ก๊อฟมาทำแผนที่ร้านทองที่โรบินสันนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็มีการจัดแจงสถานที่โดยการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะแต่เมื่อสักครู่ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแถลงข่าวไปเนี่ยอิจันเองที่นี่เนี่ยก็ได้ร่วมฟังด้วยอยู่แล้วนะคะก็เห็นมีท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้างทองในวันนี้อาจจะมาไม่ทันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็ได้ปักหลักแล้วก็หาพื้นที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วและยังคงเฝ้ารออยู่นะคะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่เนื่องจากว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านใดมาแจ้งอะไรกับสื่อมวลชนแล้วก็ยังมีพี่ๆตำรวจยังอยู่ในพื้นที่คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่นะคะเมื่อเช้าถ้าลูกเพจได้ดูแถลงข่าวการจับกุมตัวของผอ.ก๊อฟไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยน่าจะได้ฟังกันแล้วนะคะในส่วนของการเดินทางได้ในส่วนของการก่อเหตุของเขาซึ่งเขาก็บอกว่ามีปัญหาส่วนตัวและก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่าไม่ได้รู้จักกับคุณกวางที่เป็นพนักงานร้านทองแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณกวางด้วยนะคะเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงยิงคุณกวางซ้ำผอ.ก๊อฟบอกว่าเพราะว่าตอนแรกที่เขาเจาะกระสุนไปทางกวางเนี่ยถุงมือเนี่ยมันเข้าไปขัดกับไกปืนนะคะมันก็เลยทำให้ปืนมันลั่นนะคะมันก็เลยทำให้มีการยิงออกไปหลายนัดด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนานะคะในส่วนของเรื่องว่ากระสุนปืนจะไปถูกตัวน้องไททันนั้นเนี่ยผอ.ก๊อฟก็บอกอีกว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะยิงใส่รปภ.นะคะแต่คิดว่ากระสุนเนี่ยน่าจะแฉลบไปจนทำให้ไปถูกน้องไททันตรงนี้เขาก็รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงน้องไททันนะคะตรงนี้ที่ทางผอ.ก๊อฟบอกแล้วก็ผอ.ก๊อฟก็ยังบอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยก็มีการมาดูลาดเราแล้วนะคะแล้วก็มีการวางแผนการก่อเหตุไว้ก่อนหน้าวันที่จะมาก่อเหตุเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันเนาะส่วนเรื่องกระบอกเก็บเสียงเนี่ยก็มีการสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้กระบอกเก็บเสียงเนี่ยผอ.ก๊อฟบอกว่าก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังนั่นเองนะคะส่วนผอ.ก๊อฟมีการชี้แจงรวมไปถึงแก้ข่าวตามกระแสที่โซเชียลมีการลงไปด้วยนะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นเยอะเหมือนกันนะคะที่มีหลายกระแสในโซเชียลค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าผอ.ก๊อฟเนี่ยอยากทำไปเพราะอยากถูกฆ่าอยากถูกวิสามันทำเพื่อความท้าทายหรือว่าอยากตายแบบมีสตอรี่ตรงนี้ผอ.ก๊อฟก็มีการชี้แจงตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยพูดแบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นคำสารภาพของผอ.ก๊อฟนะคะแล้วก็เขาเองก็บอกอีกด้วยว่าตลอดเวลาหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็พยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้มีพิรุธอะไรแต่ทุกครั้งที่เห็นข่าวตัวเองที่เห็นข่าวว่ามีการนำเสนอข่าวชิงทองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับการกระทำของตัวเองทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งใจไว้ว่าวันที่24มกราคมเนี่ยจะเข้ามามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจแต่ว่าเนื่องจากว่ามีภารกิจที่โรงเรียนอยู่นะคะแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจก็ไปถึงตัวเขาก่อนค่ะในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเองนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.เนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนของกระบอกปืนกระบอกเก็บเสียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังหาไม่เจอนะคะก็ยังมีทีมทำงานเนี่ยให้ลงพื้นที่ทำงานเพื่อเร่งตามหาอยู่นะคะทองคำรูปประพันธ์ที่ผอ.ก๊อฟชิงทรัพย์ไปตอนนี้ก็เจอครบหมดแล้วหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยผอ.ก๊อฟยอมเปิดปากแล้วนะว่าทองเนี่ยไม่ได้ถูกโยนทิ้งที่
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานบางระจันแต่ว่าเอาไปซ่อนไว้ใต้หลังคาโรงรถในบ้านป้าของตัวเองซึ่งบ้านป้าของผอ.ก๊อฟก็อยู่ใกล้ๆกันกับบ้านพ่อแม่ผอ.ก๊อฟนั่นแหละนะคะไม่ได้ไกลกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ข้างๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของพยานหลักฐานสำคัญในคดีเนี่ยที่นักข่าวพยายามอยากจะรู้แล้วก็พยายามถามเจ้าที่ตำรวจมาตลอดตรงนี้ทางผบ.ตร.ก็ตอบเพียงว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยก็ได้มีการตรวจพิสูจน์วัตถุต่างๆและรวบรวมทั้งหมดแล้วก็พบว่านี่แหละค่ะเหตุผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนกันนะคะถึงได้มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนของการเข้าไปควบคุมตัวผอ.ก๊อฟนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของการที่ผอ.ก๊อฟไม่ว่าจะให้การอย่างไรเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็จะดูตามพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะเพราะว่าคำพูดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายยกเลิกเหรอคะแล้วก็อีกข้อหานึงก็คือข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะตอนนี้เราได้รับสัญญาณแล้วนะว่าการจะคุมตัวผอ.ก๊อฟมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้างทองโอโรราสาขาห้างโรบินสันจังหวัดลพบุรีในวันนี้เนี่ยน่าจะถูกยกเลิกไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าน่าจะนำตัวมาไม่ทันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังเสร็จจากแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะมีการคุมตัวผอ.ก๊อฟนะคะไปฝากขังตามผัดแรกนะคะแล้วก็เบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจก็ฟันธงเลยว่าการก่อเหตุผอ.ก๊อฟเนี่ยเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นใดๆเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนว่าจะเป็นเจตนาหรือไม่อย่างไรนี้เดี๋ยวตำรวจรวบรวมอยู่ในสำนวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นที่หลายคนสงสัยว่าครอบครัวผอ.ก๊อฟรู้เรื่องหรือเปล่าโอเคค่ะก็ว่าครอบครัวผอ.ก๊อฟจะรู้เรื่องหรือเปล่าทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าภรรยานะคะตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบก็ถ้าหากว่าพบมีใครหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดอีกก็จะต้องดำเนินคดีด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครเพิ่มนะคะก็บรรยากาศตอนนี้สื่อมวลชนก็ทยอยเก็บภาพอินเสิร์ตนะคะหลังจากที่มีพี่ๆพนักงานของห้างโรบินสันเนี่ยเริ่มเก็บข้าวของเก็บสายกั้นที่กันพื้นที่สื่อมวลชนบอกว่ายกเลิกการทำแผนแต่สื่อมวลชนเนี่ยก็ยังปักหลักอยู่แล้วก็เก็บภาพอินเสิร์ตอยู่นะคะฝนมานี่เดี๋ยวเรามาลองคุยแล้วก็ว่าสอบถามกับพนักงานในวันนี้ห้างทองออโรราก็มีการเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าแต่ว่าไม่ได้มีการนำทองลงมาวางนะคะมีความกังวลอะไรบ้างไหมฮะหลังจากเกิดเหตุแล้วคนร้ายจับตัวได้แล้วคิดว่าจะมีผู้ร่วมกระบวนการไม่รู้เหมือนกันนะในความคิดส่วนตัวคิดว่าทำคนเดียวไม่ทราบเหมือนกันไม่มีความคิดเห็นอะไรค่ะไปนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นะแล้วเมื่อจับได้นี่มีความรู้สึกสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจระดับหนึ่งอะค่ะรู้สึกปลอดภัยขึ้นวันนี้คาดว่าเขาจะมาทำแผนเริ่มแรกคือไม่รู้เหมือนกันนะคะมาหรือไม่มาก็รอเหมือนนักข่าวใช่ไหมคะเริ่มแรกมีการแจ้งแล้วว่าจะมีนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้แล้วถ้าสมมติว่าเกิดมีการทำแผนที่จริงถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเราอยากสักถามอะไรเขาไหมคงไม่ถามอะค่ะจะไม่ถามสภาพจิตใจตอนนี้โอเคขึ้นแล้วนะคะโอเคค่ะ
แล้วการปิดเปิดร้านทองนี่ยังปิดเปิดในเวลาเดิมใช่ครับไม่บาดเจ็บครับไม่บาดเจ็บค่ะก็ตรงนี้เป็นเสียงของพนักงานร้านทองที่ในวันนี้ก็มีการเตรียมตัวตั้งแต่เช้านะคะในส่วนของการออกมาเลยในส่วนของการที่จะคุมตัวผอ.ก๊อฟมาทำแผนแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้มีการยกเลิกนะคะเดี๋ยวบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะฝนให้เขาถ่ายไปเลยมาถืออะไรให้พี่ก็ตอนนี้นี่ก็คือบรรยากาศเบื้องต้นที่ห้างโรบินสันนะคะซึ่งเดี๋ยวขณะนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็จะยังคงปักหลักกันอยู่นะคะยังไม่ได้มีการกลับไปไหนเนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นการยกเลิกจริงๆหรือจะมีการมาทำแผนแบบส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวจะต้องยังเฝ้ารอกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาสอบถามพี่ๆร้านทองตรงนี้กันอีกนิดนึงสวัสดีค่ะขอคุยหน่อยนิดนึงเหตุมันเกิดใกล้ๆร้านเราตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วเป็นยังไงบ้างคะลงก่อนหน้านี้ที่มันเกิดเหตุเราก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมไม่ได้เห็นนะคะแต่อยู่ข้างในแต่ว่าได้ยินเสียงตัวหลังที่มันเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางร้านของเรามีการควบคุมหรือว่ามีการป้องกันยังไงเพิ่มเติมไหมคะก็ปิดไว้ขึ้นนะคะปิดไว้ขึ้นมีเจ้าที่ตำรวจหรือว่ามีพี่ๆรปภ.มาดูแลเป็นพิเศษไหมคะในโซนนี้ก็มาถี่ขึ้นมาถี่ขึ้นแต่ว่าก็ยังมีลูกค้ามาเดินซื้อของกันแต่ปกติก็มีค่ะแต่ว่าน้อยในฐานะที่ที่เราก็เป็นร้านทองเราอยากจะให้มีการป้องกันอะไรเพิ่มเติมกว่านี้อีกก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของห้างค่ะก็แล้วแต่ห้างเขาแต่เราก็ระวังมากขึ้นระวังตัวเองมากกังวลไหมกลัวไหมก็มีบ้างกลัวว่าจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้อีกอะไรก็กลัวค่ะตรงนี้เป็นร้านทองที่อยู่ข้างๆกันกับห้างทองออโรรานะคะก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็มีเจ้าที่ตำรวจรวมไปถึงรปภ.หรือพนักงานห้างเนี่ยก็มาตรวจสอบบริเวณโซนนี้เนี่ยบ่อยขึ้นมาดูถี่ขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีมาตรการป้องกันแต่ว่าในส่วนมาตรการป้องกันอื่นๆเนี่ยก็น่าจะให้เป็นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางห้างนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะลูกเพจซึ่งทีมข่าวอีจันที่อยู่จังหวัดลพบุรีก็จะยังคงปักหลักกันอยู่ที่นี่อยู่ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็เดี๋ยวจะรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมในเรื่องของการคุมตัวผอ.ก๊อฟมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะในวันนี้ตั้งแต่ช่วงที่เวลาห้างเปิดก็เป็นช่วงเวลาประมาณ10โมงป่ะเดี๋ยวไปดูทางนู้นกันประมาณ10โมงเนาะก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้บริการตามปกตินะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เห็นสื่อมวลชนหรือว่ามีการจัดสถานที่เนี่ยก็มาเฝ้ายืนรอดูด้วยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้คนก็เบาบางลงแล้วเนื่องจากว่าเจ้าที่ห้างเนี่ยก็มีการเก็บสายกั้นไปแล้วแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วแต่ว่าสื่อมวลชนยังอยู่นะคะเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าทางลพบุรีเนี่ยจะเงียบแล้วจริงๆหรือว่าจะมีอะไรหรือเปล่าซึ่งทีมอีจันของเราก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบรายงานให้ลูกเพจได้ติดตามกันเลยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะยังเฝ้ารออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการเช็คข้อมูลกับทางฝั่งกรุงเทพอีกทีนึงด้วยเนาะว่าทางนู้นเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะ